หลวงปู่ก็ได้มาได้ทำอยู่ที่นี่หลวงตาก็มาได้ทำอยู่ที่นี่แล้วณวัดถ้ำผาปู่ตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยตรงบริเวณขวามือของปากทางเข้าถ้ำผาปู่มีบันไดทางขึ้นไปยังสถานที่ที่สำคัญแห่งหนึ่งที่ปลายทางสูงสุดของบันไดอันสูงชันแห่งนี้คือที่ตั้งของกุฏิหลวงปู่คำดีประภาโสพระอริยสงฆ์องค์สำคัญแห่งวัดถ้ำผาปู่จังหวัดเลยกุฏิหลังนี้เป็นกุฏิเก่าของหลวงปู่คำดีใช้สถานนี้เป็นที่ภาวนาตั้งแต่ท่านย้ายมาอยู่ถ้ำพระปู่ที่แรกท่านก็มาสร้างอยู่นี่ตั้งแต่พ.ศ.98หลังเนี่ยท่านก็มาได้ทำวิเศษขึ้นที่นี่หลายอย่างอยู่ท่านนั่งกำหนดสติแสดงอิทธิฤทธิ์เอาไม้ขึ้นไปเสียบ 2-3 อันนะให้คนดูว่าเออนี่อิทธิฤทธิ์ปฏิหารนี่มันแสดงได้จริงๆท่านจึงมีฉายาว่าญาณณทัศสีเมื่อปีพุทธศักราช2536หลวงตาสิริอินทสิริซึ่งท่านมีศักดิ์เป็นหลานของหลวงปู่คำดีประภาโสได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดถ้ำผาปู่ท่านได้รับอนุญาตจากหลวงพ่อศรีทนศรีลัทโนซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านให้ขึ้นไปพำนักอยู่ที่กุฏิหลังนี้อีกด้วยหลวงตาเคยมาพักอยู่นี่5ปีมาภาวนาได้จิตสงบอยู่นี่ได้ทำอยู่ที่นี่เห็นทำอยู่ที่นี่กุฏิหลังนี้จึงมีความสำคัญมากเรามาเห็นมันชำรุดทรุดโทรมอย่างนี้เราก็เกิดสลดสังเวชควรจะบูรณะปรับปรุงซ่อมแซมเอาไว้จึงบอกข่าวให้ทราบว่ามาช่วยกันสักหน่อยตามกำลังศรัทธานั่นแหละ